จริงๆนี่คือบทเรียนของข้าราชการนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนเพื่อรับใช้นักการเมืองพอเขาไม่เห็นค่าเขาก็เขี่ยทิ้งนะครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตผมยืนยันฟันธงเลยเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆที่แสบเผ็ดและถูกสะท้อนย้อนคืนสำหรับข้าราชการคนหนึ่งนั่นเองครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มาพูดเรื่องของบิ๊กโจ๊กอีกรอบนึงหลังจากที่เขาฟาดงวงฟาดงาไปสารพัดคนเลยขึ้นร้องนายกนะกรณีแต่งตั้งผบ.ตร.ที่ผ่านมาโดยมิชอบนะแล้วผมก็มายื่นถอนเอาจริงแล้วไม่มีอะไรนะครับนะเอาหนึ่งเรื่องแรกก่อนนะเรื่องนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับนะว่าท่านผบ.ท่านอดีตผบ.ตร.เสรีเตมีเวชท่านมายื่นร้องไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปปช.รับเรื่องปปช.มีการสอบสวนแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องซ้ำนะมันเป็นเรื่องซ้ำไม่พอนะครับนะซ้ำไม่พอตอนนี้ปปช.อยู่ขั้นตอนการดำเนินการไปไกลแล้วตอนนี้ปปช.สอบไปไกลแล้วนะถ้าผมยื่นอีกหนึ่งซ้ำก็จะทำให้ยิ่งการสอบสวนมันยิ่งล่าช้านะเพราะฉะนั้นผมก็ถอนของผมนะสองสิ่งที่ผมตรวจสอบได้นะครับคือเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยต้องยึดลูกนักเลงอ่ะนะลูกความเป็นธรรมนะวันนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับเราต้องยอมรับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านอยู่ในกระบวนการที่ให้ผมออกก็คือส่งกลับถูกไหมครับแต่เมื่อผมตรวจสอบลึกไปกว่านั้นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่รู้เรื่องท่านถูกหลอกนะครับท่านถูกคนหลอกให้มาเซ็นทราบแก้เซ็นทราบเฉยๆนะครับคือท่านอยู่ในกระบวนการการทำความท่านไม่ท่านอยู่ในกระบวนการแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการทำความผิดนะครับท่านไม่ได้มีเจตนาในการทำความผิดนะครับอะไรที่ผมถอนท่านได้ผมก็ถอนนะวันนี้ส่วนคนหลอกท่านก็ไปดูแล้วกันไอ้คนที่หลอกเนี่ยวันนี้มันจะล่าลูกน้องเดือดร้อนไปหมดหลอกใครครับหลอกไม่กระทั่งนายกถ้าไม่อายฟ้าอายดินหรือไงหลอกแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อหวังผมประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวไม่ได้คิดเพื่อองค์กรนะครับผมต้องเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไม่รู้เรื่องหมายว่าท่านไม่เข้าใจเพราะท่านต้องเห็นใจท่านนะครับว่าท่านมาจากภาคธุรกิจแล้วกฎหมายตำรวจเนี่ยคนมีตำรวจยังรู้ไม่หมดเลยนะครับเพราะท่านไม่เข้าใจท่านก็เข้าใจว่าส่งผมกลับไปจะไปทำงานให้ประชาชนนะครับไปทำงานให้หน้าที่ต่างๆที่ผมรับมอบหมายอยู่นะครับท่านเข้าใจว่าอย่างนั้นท่านเข้าใจว่าส่งผมจะไปทำงานให้ประชาชนที่ไหนได้มาหลอกท่านตอนเที่ยงวันพอส่งกลับให้ออกเลยนะครับท่านไปหลอกนายกเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวก่อนขอบคุณครับท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะท่านเป็นผู้ชาสูงสุดของชาตินะผมก็คือตำรวจคนหนึ่งเท่านั้นเองจะเอาอะไรไปหลอกลวงระดับบริหารประเทศได้ครับด้วยสติปัญญาด้วยความคิดต่างๆเนี่ยผมจะไปหลอกอะไรท่านเป็นนายกเอาละครับอยากให้ช่วยกันบอกตำรวจทุกคนนะครับผมเองก็ไปไหนก็จะบอกตำรวจทุกคนว่าท่านต้องทำผมจะไม่เคยพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวจะบอกให้ตำรวจทำงานไปถ้าใครไปรังแกพี่น้องประชาชนใช้หน้าที่และอำนาจโดยไม่ชอบที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กไปร้องพนักงานสอบสวนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 30-40 คนเอาหมดเลยนะครับที่สอบสวนเรื่องเขาทุจริตนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพนันออนไลน์นะครับไปฟ้องเศรษฐาทวีสินไปร้องเศรษฐาทวีสินนะมาตรา157ขัดขวางไม่ให้เข้าเป็นผบ.ตร.ต่อมาบิ๊กโจ๊กก็ถอนอ้างว่าเศรษฐาไม่รู้เรื่องถูกหลอกนะต่อมาก็ไปร้องบิ๊กต่ายนะครับซึ่งเป็นรักษาการผบ.ตร.นะครับไม่พอใจนะฮะที่บอกว่าไปหลอกนายกนะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่า
นะครับเขาก็ไม่พอใจเขาก็ดิ้นฟาดงวงฟาดงานฟาดซ้ายฟาดขวาฟาดหน้าฟาดหลังสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กทุกสื่อรายงานตรงกันคนที่มีพระคุณกับบิ๊กโจ๊กหรือโจ๊กเนี่ยนะต้องเรียกรุ่นน้องเหมือนเรียกโจ๊กแล้วกันนะอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็โดนไปด้วยนะครับคนที่มีพระคุณกับโจ๊กในปปช.ก็โดนไปด้วยเศรษฐานะฮะคนที่โจ๊กไปเดินตามก็โดนไปด้วยนะใครนะที่อยู่ใกล้โดนหมดพนักงานสอบสวนลูกน้องกองลูกน้องเก่าโดนหมดคนของบิ๊กโจ๊กก็เช่นกันก็โดนไล่เก็บหมดทุกเม็ดทุกตัวทุกคนเหลือเฉพาะกองเชียร์นะทนายความบางคนออกมาว่าจะแฉเพื่อชาติแฉไปแฉมาเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมฮะหุ้นส่วนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมแฉตรงนั้นแฉตรงนี้เมื่อก่อนแฉปุ๊บเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้แฉปุ๊บเงียบกริบเห็นไหมแฉไปก็ไม่มีประโยชน์ได้แต่พ่นลูกน้องเบกโจ๊กถูกกวาดเรียบทราบว่ายังมีอดีตพลเอกพลตำรวจเอกอีก 3-4 ท่านที่เป็นกองเชียร์นะฮะไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะจะเป็นยังไงก็น่าสนใจนะสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะผมเรียนหุ้นส่วนว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะเขาเดินหลักผิดเขาไปยืนผิดสุดท้ายคณะกรรมการที่เศรษฐาตั้งขึ้นมาซึ่งเขาคาดว่าจะช่วยเขาได้ปรากฏว่าฟันธงของบิ๊กโจ๊กผิดทิ้งเลยในวันที่10เมษายนวันที่ทักษิณเนี่ยไปพบอัยการทิ้งเกมนี้เพื่อกรบข่าวของทักษิณไปพบอัยการแล้วก็เลื่อนคดี112เห็นไหมโหดร้ายนะการเมืองอ่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงๆสำหรับผมโดยส่วนตัวนะผมชอบเขานะเขาเป็นคนใจถึงเขาเป็นคนกล้าพูดเขาเป็นคนกล้าได้เขาเป็นคนกล้าเสียเขาเป็นคนกล้าทำนายสั่งและทำทันทีเขาอยู่กับใครเขาจงรักภักดีแต่เขาไปยืนผิดข้างเขาไปยืนผิดฝ่ายพอเขาไปยืนผิดข้างเขาไปยืนผิดฝ่ายเขาไปตามทักษิณนะพูดง่ายๆผลที่ออกมามันก็เลยเป็นเนกาทีฟไงทักษิณยังเป็นนักโทษไปดูแลที่บ้านจันทร์สองล่าไปเชียงใหม่ก็ตามไปเชียงใหม่กลับมาปุ๊บโดนออกหมายจับเลยเห็นไหมถ้าเราจับหลักพวกนี้ได้เราจะรู้ทันทีว่าอ๋อการเมืองเปลี่ยนประเภทนี้เองเป็นข้าราชการตำรวจมาทั้งชีวิตนะก็ได้เห็นใจนะวิ่งเต้นอยู่กับเจ้านายมาสารพัดสุดท้ายมาตายด้วยการไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงไปยืนผิดฝ่ายไปเชื่อในสิ่งที่เห็นก็เป็นอาจจะเป็นนิสัยส่วนหนึ่งของตำรวจนะฮะใครมีอำนาจกูก็ไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้พลาดการเมืองไทยวันนี้มันซับซ้อนสลับซับซ้อนใครว่าสามก๊กซับซ้อนเนี่ยซับซ้อนกว่าสามก๊กอีกอ่ะผมกล้าเรียนพูดเต็มปากเลยนะฮะบิ๊กโจ๊กก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้บิ๊กโจ๊กโอกาสจะกลับมาไหมผมว่าเห็นไม่ยากละยากมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเสียดายอนาคตนะครับตอนนี้ลูกน้องบิ๊กโจ๊กที่ออกมาแฉนะครับตอนนี้ก็โดนไล่เก็บไปทีละลายต้นเหตุทั้งหมดก็เพราะเอาตำรวจไปอยู่กับนักการเมืองสิ่งที่เห็นก็เป็นเช่นนี้ประชาชนได้เห็นแค่ละครฉากหนึ่งแต่ความจริงก็คือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ข้าราชการตำรวจทหารอยู่กับนักการเมืองนักการเมืองคนใดก็แล้วแต่ที่มาจากการทุจริตและคอร์รัปชันเขาก็จะเรียกเงินจากตำรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากผลประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่งเขาเรียกว่าตั๋วตำรวจก็จะเอาเงินมาจากไหนก็จะมารีดมาบีบประชาชนทั้งทุจผิดพลาดคดีทั้งทุนสีเทาทุนไม่สีเทาประชาชนคนธรรมดาก็เรียกเก็บจนเป็นนิสัยแล้วก็เอาเงินไปซื้อตั๋วจากนักการเมืองแล้วก็เข้ามาเมียมน้ำก็วนอย่างเงี้ยมาตลอดหลายสิบปีนะครับเ
ขบวนแบบนี้มาตลอดหลายสิบปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่เห็นไงนะครับเสียดายอนาคตบิ๊กโจ๊กนะผมเรียนมาด้วยความปรารถนาดีเขาที่แล้วก็รอดมาได้เขาก็บอกคราวนี้เขาจะรอดมาอีกไปว่าบิ๊กต่ายเรื่องผบ.ตร.บิ๊กต่ายก็บอกไม่ใช่เขาทำตามหน้าที่ผมก็บอกไงลูกมันมาลงเท้าบิ๊กต่ายไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำก็อดเป็นผบ.ตร.ตอนนี้เขาบิ๊กโจ๊กพูดแล้วไม่ทำก็ต้องทำนะจะมาเป็นผบ.ตร.มาบอกผมมาหาผมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ตกลงเขาเป็นใครที่บิ๊กต่ายต้องไปหาบิ๊กโจ๊กโลกอ่ะนะซึ่งยิงผู้ก็ยิงเละนะครับยิงดินก็ยิงเจ็บแต่จริงง่ายมากเลยนะไม่รู้ใครไปสอนเขาหรอเนี่ยต้องไปถามท่านเสรีอ่ะนะหรือว่าไปถามท่านอะไรที่กกตรอ่ะนะที่ลูกชายไปตำรวจเยอะๆน่ะตั้ง 3-4 คนไปถามแล้วก็ได้ว่าทำไมเดินหลักผิดท่านเสรีรู้หรือเปล่านะครับหรือลองไปถามท่านพลเอกกิติรัตนฉายาดูก็ได้นะท่านอาจจะทราบนะท่านคงจะทราบดีเลยล่ะว่าทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้เดินเกมกันแบบนี้ทำไมผลมาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนของข้าราชการนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนเพื่อรับใช้นักการเมืองพอเขาไม่เห็นค่าเขาก็เขี่ยทิ้งนะครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตผมยืนยันฟันธงเลยเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆที่แสบเผ็ดและถูกสะท้อนย้อนคืนสำหรับข้าราชการคนหนึ่งนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงบาจารณ์สงบาจารณ์แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไหววันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น
ชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น